ก็จริงๆแล้วก็เท็จจริงมีแค่หนึ่งเดียวนะครับจริงๆแล้วก็อย่างวัดแรมเนี่ยวัดแรมก็พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนรับทราบครับว่าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและเคยเป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยอันนี้ชัดเจนครับเราเปิด Google เปิดอะไรดูก็ยังได้นะครับแล้วบอสกอซึ่งเชิญดีไอคอนไปออกรายการเนี่ยนะครับบอสกอเนี่ยก็เคยเป็นผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งอันนี้เป็นข้อเท็จจริงครับซึ่งยังไงพรรคเพื่อไทยหลีกหนีไม่ได้นะครับแม้กระทั่งที่บอกว่าคุณสามารถนะครับไม่เกี่ยวกับกลุ่มตามินไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยนะครับก็เมื่อปี2557เนี่ยถูกตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกลุ่มตามินนะครับอันนี้เป็นมีหลักฐานชัดเจนครับคือยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเป็นหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนนะครับยังไงก็ทุกอย่างมันมีข้อมูลและพี่น้องสื่อมวลชนก็เลยรับทราบดีทนายเดชาบอกทนายจงนะฮะก็คงจะต้องให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคพลังประชารัฐนะครับพิจารณาดูว่าเป็นความผิดแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วคงจะมีการดำเนินการทางกฎหมายอีกทีนึงครับในฐานะที่ทำให้พรรคเสียหายกรณีเรื่องของก็ที่มีการพยายามใส่ร้ายท่านหัวหน้าพรรคนะครับมีการพยายามโยงเรื่องเงิน31ล้านนะครับแล้วก็มีการพยายามโยงว่า 21% นะครับเป็นทุนจีนสีเทานะครับซึ่งข้อเท็จจริงก็ปรากฏมาแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยทางตำรวจก็เปิดเผยแต่ที่พี่น้องสื่อมวลชนทราบดีเลยครับว่าคนที่ถือหุ้น 21% เนี่ยคือนางจินดาแจ๊กก็นะครับก็คือมารดาของบอสพอนะครับไม่ได้โนมินีไม่ได้ทุนจีนไม่ได้อะไรเลยตามที่มีการพยายามโยงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจค่อยเพลนะครับทางพลังประชารัฐน่าจะดำเนินคดีกับทนายท่านนี้ก็คงต้องดูต่อไปนะครับพรรคเพื่อไทยควรชี้แจงให้ชัดเจนไหมคะหลังจากที่เราเปิดตัวอักษรก็คงไม่ต้องชี้แจงอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนเนี่ยทราบดีอยู่แล้วมีอย่างเดียวก็คือพยายามปัดกวาดบ้านตัวเองดีกว่านะครับปัดกวาดคนที่ไม่ดีคนที่มีส่วนมีพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีเนี่ยปัดออกสิครับการเมืองจะได้ใสสะอาดขึ้นนะครับปีนี้2567แล้วนะครับเราอย่าเล่นการเมืองแบบเก่าๆเล่นการเมืองน้ำเน่า เล่นการเมืองแบบใส่ร้ายป้ายสีกันเลยนะครับเรามาช่วยกันพัฒนาประเทศดีกว่านะครับอย่างกลุ่มสามมิตรเนี่ยเราเอ่ยชื่อเขามาเลยอย่างเงี้ยไม่ครับคือจริงๆแล้วผมไม่ได้เอ่ยชื่อกลุ่มสามมิตรแต่ว่าคุณสามารถเป็นประธานสมาพันธ์รับเรื่องราวร้องทุกกลุ่มสามมิตรชื่อเป็นเป็นงั้นเลยนะครับนี่จะกระทบถึงเราก็ต้องยอมรับว่าคุณสมศักดิ์คุณสุริยะคุณอนุชาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ทราบเพราะว่าก็คำสั่งเป็นอย่างนั้น